ักเรียนเคยสังเกตที่เครื่องซักผ้าเขาจะเขียนความจุของผ้าที่ใส่กี่กิโลกรัมเคยดูไหมลูกที่บ้านเราใช้กี่กิโลไม่เคยดูเลยถึงเป็นผ้าที่ซักที่เครื่องซักผ้าถ้าผ้าสกปรกมากๆเนี่ยเราควรจะนำมาล้างซักน้ำเปล่าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วจึงใส่ไว้ในเครื่องซักผ้าแล้วก็ต้องแยกผ้าขาวผ้าสีก็ต้องแยกลูกมิฉะนั้นสีเป็นไงคะสีตกใส่ถ้ามีผ้าสีตกใส่ผ้าขาวนี่เสียเลยนะคะเราก็ไม่อยากใส่เสื้อขาวตัวนั้นนะคะออกแบบดีๆต่อไปอาจจะมีบริษัทมาติดต่อใช่ป่ะลูกมาดูโอ้โหฝีมือเราอย่างนี้เราคิดไว้แบบนี้นะคะไหนของตะวันดูสิลูกขีดโยงไว้ด้วยปุ่มอะไรบ้างนะคะปุ่มนี้ใช้ทำอะไรเคยสังเกตที่เครื่องซักผ้าไหมลูกเขาก็จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะเขียนกำกับเอาไว้เพื่อให้เราซื้อมาใช้งานได้สะดวกซักผ้า2สัปดาห์และสัปดาห์หน้าเป็นรีดผ้านะคะจะฝึกรีดผ้าด้วยนะคะสัปดาห์หน้าถ้าเวลา5นาทีเสร็จไหมคะนัทวุฒิเสร็จแล้วล่ะคะเสร็จหรือยังคะอ
อันครูดูหน่อยสิลูกยังไม่เสร็จขีดด้วยเขียนด้วยปุ่มนี้คือปุ่มทำอะไรของเราให้คุณครูดูแล้วรู้เรื่องลูกเข้าใจนะคะเขียนวิธีการใช้งานด้วยนะคะไม่ใช่วาดภาพเสร็จอย่างเดียวเขียนวิธีการใช้งานด้วยถังส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็ถังสี่เหลี่ยมใช่ไหมลูกเคยเห็นแบบวงกลมสามเหลี่ยมไหมคะไม่มีเพราะอะไรลูกทำไมเขาออกแบบถังสี่เหลี่ยมคะเพราะอะไรลูกเพราะมันตั้งได้สะดวกหรือเปล่าสะดวกการใช้งานใช่ไหมคะถ้าวงกลมมันต้องเป็นใหญ่คะนึกถึงทรงกลมวงกลมมันคงกลิ้งได้ใช่ไหมลูกส่วนมากเครื่องซักผ้าที่เห็นจะสีเป็นไงคะนักเรียนเคยเห็นสีฉูดฉาดไหมลูกเขาจะใช้สีอะไรส่วนใหญ่สีขาวสีฟ้าอ่อนสีครีมดูแล้วสบายตานะคะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดอาจจะเห็นได้ชัดเจนด้วยนะคะว่าสะอาดหรือไม่สะอาดนะคะถ้าเป็นสีน้ำตาลสีขุ่นๆสีน้ำเงินอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะครูเคยเห็นสีน้ำเงินแต่ดูแล้วไม่สะอาดตาเหมือนกับสีขาวสีครีมนะคะบางยี่ห้อก็จะมีเหมือนกันต่อไปมาดูสัปดาห์หน้าบ้างสัปดาห์หน้านะคะจดต่อเลยลูกสิ่งต้องเตรียมวันศุกร์ที่25กรกฎาคมหัวข้อเสื้อผ้าของฉันการรีดผ้าการรีดผ้าก็ใช้อะไรลูกต้องใช้เตารีดนะคะเดี๋ยวคุณครูเตรียมมาเองลูกเตารีดนะคะถ้าห้องไหนที่ออกอากาศก็เตรียมเสื้อมาด้วยคนละ1ตัวนะคะวันศุกร์ที่25กรกฎาคมหัวข้อเรื่องเสื้อผ้าของฉันการรีดผ้าให้นักเรียนเตรียมเสื้อผ้าที่ซักแล้วแต่ยังไม่ได้รีดมาคนละ1ตัวเครื่องมือและอุปกรณ์ในการรีดผ้าจดในสมุดนะคะสิ่งต้องเตรียมนะคะเสื้อผ้าที่ซักแล้วแต่ยังไม่ได้รีดมาคนละ1ตัวเป็นเสื้อเป็นกางเกงหรือเป็นกระโปรงแล้วก็เตรียมมานะคะเครื่องมือและอุปกรณ์ในการรีดผ้าเช่นที่ฉีดผ้านะคะThank you.
ค่ะเรียนครั้งเรียนรู้เรื่องของการซักผ้าด้วยมือแล้วแล้วก็การซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้านะคะซักเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือการรีดผ้านะคะก็นักเรียนเตรียมเสื้อผ้าที่ซักแล้วแต่ยังไม่รีดคนละหนึ่งตัวนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในการรีดผ้ายกเว้นเตารีดคุณครูจะเตรียมมาเองนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเรียนผ้าทฤษฎีแล้วอย่าลืมกลับไปปฏิบัติการซักผ้าจะด้วยมือหรือด้วยเครื่องนะคะของตัวเองผ้าของเราเองแล้วก็ผ้าของคนในครอบครัวนะคะในช่วงวันหยุดนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ